ีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสะพานเชื่อมสองมหาสมุทรมะละแมงเมืองท่าสำคัญของเมียนมาณริมฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียดานังเมืองท่าของเวียดนามณริมฝั่งทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกสองเมืองนี้มีระยะห่างกันเกินกว่า 1,000 กิโลเมตรโดยมีไทยกับลาวขั้นกลางหลายทศวรรษก่อนเมื่อสงครามอินโดจีนยังคุกรุ่นในเวียดนามลาวและกัมพูชาขณะที่เมียนมายังเป็นรัฐเผด็จการทหารและขณะที่แนวคิดประชาคมอาเซียนยังเป็นแค่พิมพ์เขียวแนวคิดที่จะเชื่อมต่อสองเมืองท่าสองมหาสมุทรก็ไม่ต่างอะไรกับความฝันกลางฤดูฝนจนกระทั่งวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2549เทพเจ้าแห่งสันติภาพผู้ยิ่งใหญ่บันดาลสันติสุขมาสู่ภูมิภาคโดยนิรมิตสะพานมิตรภาพข้ามลำน้ำโขงแห่งที่สองระหว่างแขวงสวรรณเขตของลาวกับจังหวัดมุกดาหารของไทยส่งผลให้ภูมิภาคอุษาคเนย์หรืออาเซียนเชื่อมต่อกันได้ตลอดจากชายฝั่งทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกที่เมืองท่าดานังของเวียดนามผ่านสวรรณเขตมุกดาหารขอนแก่นพิษณุโลกตากข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเหนือลำน้ำเมยที่อำเภอแม่สอดสู่เมืองเมียวดีจนถึงเมืองท่ามะละแมงริมฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียนี่คือเส้นทางตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก East WestEconomic Corridor ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเพื่อหนุนส่งเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยเฉพาะดานังที่มีทั้งท่าเรือน้ำลึกรองรับสินค้าส่งออกจากภาคอีสานของไทยและยังรายล้อมด้วยเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโกถึง3เมืองคือเวฮอยอันและมิเซินเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกขณะที่มะละแมงวันนี้คึกคักขึ้นทวีคูณเมื่อเมียนมากำลังเดินหน้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยไปพร้อมๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกสะพานมิตรภาพข้ามลำน้ำโขงแห่งที่2ยาว 1,600 เมตรกว้าง12เมตรมีช่องจราจร2ช่องมูลค่าการก่อสร้างประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับรัฐบาลลาวและไทยใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคมพ.ศ. 2546ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2549และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2549นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมิตรประเทศสองฝั่งโขงที่มีรากวัฒนธรรมเดียวกันดังภาษิตโบราณที่ว่าไทยกับลาวนั้นกินปลาร่วมห้วย
กินกล้วยร่วมหวีกินปลีร่วมกาบอาบน้ำร่วมวังทั้งยังมีปูชนียสถานที่สักการะบูชาร่วมกันมาแต่อดีตการคือพระธาตุอิงหังในแขวงสวรรณเขตของลาวเช่นเดียวกับพระธาตุพนมในจังหวัดนครพนมของไทยจนกล่าวได้ว่าเป็นพระธาตุคู่แฝดที่มีตำนานความเป็นมาเกี่ยวพันกันโดยพระธาตุอิงหังสร้างในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ตั้งแต่ราวพ.ศ.400คำว่าอิงหังมาจากคำว่าพิงรังหรือนั่งพิงต้นรังด้วยในตำนานอุรังคธาตุหรืออุรังคนิทานแม่บทของวรรณกรรมตำนานการสร้างพระธาตุและรอยพระบาทในดินแดนล้านช้างแถบลุ่มแม่น้ำโขงเล่าว่าสมัยหนึ่งในปัจฉิมโพธิกาลพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอานนท์ได้เสด็จมาที่พระบาทวนปลาเหนือเมืองนครพนมปัจจุบันได้ทรงพยากรณ์เมืองรุกขนครหรือนครพนมและได้ประทับพักแรมที่ภูกำพร้าหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเสด็จข้ามแม่น้ำโขงไปบิณฑบาต ที่เมืองศรีโคตรบูรณ์และพักที่ร่มต้นรังต้นหนึ่งก่อนกลับไปฉันอาหารที่ภูกำพร้าภูกำพร้าที่ตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงปัจจุบันคือที่ตั้งพระธาตุพนมส่วนต้นรังที่พระพุทธเจ้าเสด็จพักรับบาตรที่เมืองศรีโคตรบูรณ์นั้นต่อมาได้มีการสร้างเป็นพระธาตุในสมัยพระเจ้าสุมิตรราชภายหลังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกสันหลังมาประดิษฐานไว้ในกู่ธาตุที่เรียกกันพระธาตุอิงหังต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชวีรกษัตริย์ของชาวลาวทรงบูรณะโดยสร้างพระเจดีย์สูง25เมตรครอบพระธาตุองค์เดิมและมีประตูเปิดให้สามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาข้างในได้สิ่งที่น่าสนใจคือที่บานประตูขององค์พระธาตุมีลายแกะสลักไม้ที่งดงามและยังมีภาพแกะสลักเชิงสังวาสอีโรติกอาร์ตอันน่าตื่นตาตื่นใจด้วยมีรายละเอียดเป็นภาพชายกับหญิงมีเพศสัมพันธ์กันโดยชาวลาวจะอธิบายภาพนี้ตามที่พ่อแก่แม่เฒ่าเล่าแบบปากต่อปากสืบต่อกันมาว่าเป็นสัญลักษณ์สะท้อนสามัญมนุษย์ที่ยังไม่พ้นจากกองกิเลสและที่ต้องแกะสลักไว้โดดเด่นที่ประตูพระธาตุก็เพื่อมนุษย์มาเห็นแล้วจะได้เกิดสำนึกที่จะทำความดีแต่อีกในหนึ่งสันนิษฐานว่าภาพเชิงสังวาสนี้อาจได้รับอิทธิพลจากลัทธิตันตระในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่ยึดถือเอากิเลสอันได้แก่การกินเนื้อสัตว์ดื่มสุราและเสพเมถุนเป็นบันไดก้าวไปสู่เส้นทางในการบรรลุธรรมและบ้างก็อธิบายว่าพระราชาในสังคมฮินดูโปรดให้สร้างภาพเชิงสังวาสไว้เพื่อวัดระดับศีลธรรมจรรยาในหมู่อาณาราษฎรแต่ในทางตรงกันข้ามยังมีคำอธิบายอีกทางหนึ่งว่าภายหลังเกิดแผ่นดินไหวหรือโรคระบาดที่ทำให้คนล้มตายจำนวนมากพระราชาในสังคมฮินดูโปรดให้สร้างภาพเชิงสังวาสไว้ให้เป็นเงื่อนไขให้ราษฎรเพิ่มอัตราประชากรแล้วภายหลังความนิยมสร้างภาพเชิงสังวาสจึงแพร่หลายไปในดินแดนที่ศาสนาฮินดูแพร่ไปถึงนั่นเอง
งนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังขาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเสียวสวัสดิ์นิทานไม่โป้แห่งลุ่มน้ำโขงปลายปีพ.ศ. 2559มีข่าวที่เล่นแต่เป็นจริงที่น่าสนใจข่าวหนึ่งกรณีเจ้าอาวาสวัดเสียวสวัสดิ์ตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครชี้แจงเรื่องชื่อวัดหลังถูกสังคมตำหนิว่าชื่อวัดสอบไปในทางผิดศีลธรรมส่งผลให้คนต่างถิ่นไม่กล้ามาทำบุญพระอาจารย์วีรพงศ์อินทโชโตเจ้าอาวาสวัดเสียวสวัสดิ์เผยชื่อวัดนี้มีมานานกว่าร้อยปีโดยบรรพบุรุษชาวผู้ไทยยุครัชกาลที่5เป็นผู้ตั้งให้มีความหมายจากต้นไม้โบราณคือต้นเสียวลำต้นคล้ายกับต้นมะขามป้อมใบคล้ายใบหางนกยูงซึ่งขึ้นอยู่ชุกชุมบริเวณนี้จึงนำมาใช้ตั้งเป็นชื่อวัดส่วนคำว่าสวาดมาจากสวะเสวยเป็นภาษาผู้ไทยดั้งเดิมหมายถึงความสุขความเจริญจึงถือว่าชื่อวัดนี้มีความหมายดีงามตามภาษาท้องถิ่นคนในชุมชนก็ภาคภูมิใจชื่อนี้อย่างไรก็ตามนักวิชาการเชื้อสายผู้ไทยอาจารย์สุเทพชัยขันธ์ผู้เขียนหนังสือเชิงสืบค้นรากเหง้าชาวผู้ไทยชุดผู้ไทยลูกแถนภาค1และ2ให้ทัศนะว่าสวะเสวยเป็นภาษาผู้ไทยหมายถึงความสุขความเจริญโล่งอกโล่งใจไร้กังวลถ้าสวะคำเดียวคือความสว่างโล่งไม่มีความเดือดร้อนใดๆในกลุ่มชาวผู้ไทยจึงมีผู้ใช้นามสกุลอารมณ์สวะแปลว่าอารมณ์ดีปลอดโปร่งโล่งใจอาทินฤพลอารมณ์สวะอดีตนักฟุตบอลกองกลางทีมชาติไทยซึ่งเมื่อสืบค้นประวัติก็พบว่านฤพลเป็นลูกหลานชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์แต่กระนั้นก็ตามเมื่อนำชื่อต้นไม้คือต้นเสียวมารวมกับสวาดที่มาจากสวะเสวยแล้วสามารถมองได้ทั้งในแง่ที่สอดคล้องกันคือวัดเสียวสวาดหมายถึงวัดที่สร้างขึ้นในดงต้นเสียวที่มีแต่ความสุขความเจริญหรืออาจถูกแย้งว่าต้นไม้กับโล่งใจนั้นไปกันคนละทิศคนละทางไม่น่าจะมารวมกันได้อีกข้อวิเคราะห์หนึ่งจึงไปในทิศทางที่ว่าชื่อวัดเสียวสวาดน่าจะมาจากชื่อวรรณคดีพื้นถิ่นอีสานลาวซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นนิทานยอดฮิตของชาวสองฝั่งโขงนั่นคือนิทานเสียวสวาดเป็นเรื่องของชายหนุ่มสองพี่น้องชื่อสีเสลียวกับเสียวสวาดซึ่งหากเขียนเป็นภาษาไทยกลางคนพี่มีชื่อว่าสีเสลียวคนน้องชื่อเฉลียวฉลาดและเป็นผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมจริงๆโดยเขาสัญจรรอนแรมไปช่วยแก้ไขปัญหาสารพันให้ชาวบ้านชาวเมืองจนพระราชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาช่วยอบรมสั่งสอนเหล่าเสนาอมาตย์ราชบุตรรวมทั้งชาวเมืองให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรให้อยู่ในศีลธรรมวันหนึ่งพระราชาต้องการทดสอบว่าเหล่าเสนาอมาตย์มีความซื่อสัตย์เพียงใดจึงนำหมากขี้กาสุกรสขมมาให้อมาตย์กินคนละลูกแล้วแซงถามว่าเป็นไงพวกเจ้าชิมหมากเจียงของข้าแล้วรสชาติอร่อยดีไหมเราอมาตย์ไม่กล้าพูดความจริงจึงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหวานดีพะยะค่ะยกเว้นเท้าเสียวสวาดตอบว่าขมมากไม่อร่อยเลยพะยะค่ะได้ยินดังนั้นพระราชาทรงพระสวนแล้วตัดว่าเท้าเสียวสวาดพูดความจริงส่วนเสนาอมาตย์ล้วนโกหกสมควรถูกลงโทษแต่เสียวสวาดทัดทานว่าที่เราอมาตย์ไม่พูดความจริงเพราะยำเกรงในพระราชอำนาจของพระองค์กล่าวได้ว่ายังมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี
ไม่สมควรถูกลงโทษพระราชาทรงรับฟังเสียวสวาทจึงพระราชทานอภัยโทษและนับแต่นั้นสังคมจึงเรียกเสนาอมาตย์ที่ไม่ซื่อตรงว่าเสนาหมากขี้กาทั้งนี้นิทานเสียวสวาทยังมีอีกมากมายหลายเรื่องที่ชาวสองฝั่งโขงนิยมนำมาเล่าปากต่อปากสู่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากระทั่งคำว่าเสียวสวาทที่แปลว่าเฉลียวฉลาดกลายเป็นคำมงคลที่นิยมมาตั้งเป็นชื่อบุคคลและชื่อถิ่นฐานบ้านเกิดอาทิชุมชนที่มีโคกหรือเนินดินอยู่ใกล้บ้านนายสวาทหรือนายฉลาดก็มักหมายเรียกให้จดจำได้ง่ายๆว่าบ้านโคกสวาทซึ่งชื่อนี้ปรากฏในหลายจังหวัดภาคอีสานมีทั้งชื่อหมู่บ้านชื่อวัดชื่อโรงเรียนมากกว่าชื่อเสียวสวาทที่เป็นชื่อวัดในอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเสียอีกแต่มาภายหลังเมื่อถูกมาตรฐานวัฒนธรรมจากส่วนกลางครอบงำชื่อบ้านนามเมืองที่มีคำว่าสวาทสะกดด้วยตัวดอเด็กถูกเปลี่ยนเป็นสะกดด้วยตัวทอทหารคือสวาททั้งหมดคำที่มีความหมายว่าเฉลียวฉลาดจึงกลายเป็นเรื่องรักเรื่องใคร่เรื่องความกำหนัดเพราะความไม่รู้ความไม่ใส่ใจในรายละเอียดและความไม่เคารพในภูมิปัญญาพื้นบ้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั่นเองอันหนึ่งนิทานเสียวสวาทปรากฏเป็นงานประติมากรรมเห็นเด่นชัดในลักษณะภาพประดับกระจกสีศิลปะไร้มายา Naive Artบนพื้นปูนสีชมพูน่ารักสกุลช่างหลวงพระบางโดยเพียตันหรือพญาตันศิลปินเอกแห่งหลวงพระบางสวยงามตระการตาอยู่ที่สิมหรือพระอุโบสถหลังเล็กที่ประดิษฐานพระนอนณวัดเชียงทองเมืองหลวงพระบางเล่านิทานชาดกและนิทานพื้นบ้านล้านช้างหลายเรื่องโดยเฉพาะนิทานเสียวสวาทภาพประดับกระจกสีศิลปะไร้มายา Naive Artหมายถึงงานศิลปะที่ไม่ยึดติดทฤษฎีหรือกรอบวิชาการศิลปะสำนักใดเลยเป็นผลงานจากฝีมือและใจอันบริสุทธิ์ของช่างพื้นบ้านที่ไม่ได้ร่ำได้เรียนศิลปะสร้างสรรค์งานคล้ายเด็กตัดกระดาษสีมาแปะแต่ออกมาแล้วดูดีใครที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเมืองมรดกโลกหลวงพระบางจึงไม่ควรพลาดชมด้วยประการทั้งปวงซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรปราสาทสัจธรรมอนุสาวรีย์แห่งชีวิตเป็นนิรมิตกรรมอันรังสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือช่างไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตามเจตนารมณ์ของผู้ริเริ่มคือคุณเล็กวิริยพันธ์นักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนผู้สั่งสมความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะศาสนาปรัชญาและวัฒนธรรมจากการเดินทางท่องเที่ยวนะคะบันดาลใจให้เกิดความคิดจะสร้างสถาปัตยกรรมอันสื่อแสดงถึงแก่นแท้ของศาสนาสะท้อนความเท่าเทียมของสรรพสิ่งและเชื่อมโยงจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เทพเทวดาจักรวาลซึ่งล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ชื่อปราสาทสัจธรรมค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านั้นคุณเล็กได้สร้างเมืองโบราณที่บางปูสมุทรปราการเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะสถาปัตยกรรมจากโบราณสถานสำคัญทั่วไทยไว้ให้ผู้คนได้รู้คุณค่าและเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทยและตระหนักว่าเหตุวันนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ย่อมมาจากวันนี้ฉะนั้นเรื่องของอดีตคนปัจจุบันจำเป็นต้องรู้หากเราไม่รู้จักอดีตก็เหมือนเดินเรือในท้องทะเล
โดยปราศจากเข็มทิศและหางเสือผลที่จะเกิดขึ้นกับเรือลำนั้นเป็นที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งจากหนังสือนำเที่ยวเมืองโบราณคุณเล็กเริ่มสร้างเมืองโบราณตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506และเริ่มงานสร้างปราสาทสัจธรรมณชายหาดพัทยาชลบุรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524ด้วยแรงหนุนจากภริยาคือคุณประไพตัวเลขพ.ศ.ดังกล่าวนี้สะท้อนวิสัยทัศน์อันยาวไกลและทรงคุณประโยชน์ของบุคคลทั้งสองจนกระทั่งคุณเล็กอำลาจากโลกนี้ไปในปีพ.ศ. 2543ค่ะตราบจนวันนี้ผลงานของคุณเล็กกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ของไทยและมีสถานะเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของคุณเล็กวิริยพันธ์ที่ผู้คนจดจำและสร้างแรงบันดาลใจให้ชนรุ่นหลังไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญใดๆในโลกใบนี้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ